ครูไม่ได้ว่าครูไม่ได้บอกอะไรเลยต้องบอกเนี่ยต้องบอกว่าสองเพลงเนี้ยอย่าไปยุ่งไม่ยุ่งไม่จะเกิดเหตุแล้วเป็นยังไงฮะสองเพลงนี้ครูบอกว่าสองเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ใช้สำหรับการแสดงขับตอนทศกัณฐ์สังเวยอืมเพราะฉะนั้นที่คุณว่าเมื่อสักครู่นี้ครับบอกว่าตอนทศกัณฐ์ล้มน่ะครับไอ้ชื่อนั้นมันเป็นเหตุให้ทำให้เกิดความกลัวประอ๋อมีส่วนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อตอนที่เป็นเหมือนเป็นภาษาปากพูดถนัดนะฮะทีนี้พอผมเท่าที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูเชื้อดนตรีรถเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ20ปีให้หลังเนี่ยนะครับทำนองดนตรีก็ไม่เห็นมีเหตุที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับแล้วทำไมถึงต้องห้ามทำไมถึงต้องอะไรฮะเป็นเหตุครับที่ถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นเหตุที่นำไปสู่ความสูญเสียสูญเสียครับแสดงว่าคุณครูเนี่ยรู้ได้ยินรู้จักทำนองรู้จักครับเพราะครูครูดนตรีด้วยแล้วก็รู้ด้วยเนี่ยเสียดายจริงพวกเราไม่เคยได้ยินนะผมเกิดมาไม่เคยได้พบการเป็นเหตุก็ห้ามเลยยังไงครับคุณต่อฟังดูแล้วไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยไม่น่าจะเป็นเหตุตรงนี้เห็นครับอยากจะบอกความผิดหวังนิดว่าผู้ผิดหวังยังไงว่าการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับผมหวังว่าจะได้มาชมการแสดงในเพลงหน้าพาดสองเพลงนี้ซึ่งในชีวิตผมไม่เคยเห็นเลยครับผมรู้จักแต่เพลงรู้จักแต่สิ่งที่ครูบอกให้ผมก็ไม่เห็นแต่คิดว่าอุบไว้นิดนึงเพราะนี่มันคือครั้งที่หนึ่งนะครับอาจจะมีครั้งที่สองที่เชียงใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็เล่นให้เกิดเสียงมงคลด้วยนะครับตรงนี้น่ากล่าวถึงมากต่อนะครูฮะถ้าก็ครูไม่เป็นไรครูผิดหวังนิดนึงเอานะก็ข้างหน้าอาจจะสมหวังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพลงไม่ได้กรไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นเพลงของปีพาทย์ไทยอยู่ในชุดอะไรไหมหรือเป็นเพลงต่างหากเป็นเพลงเป็นเพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงหน้าพาทย์เฉพาะกรณีใช้สำหรับการแสดงในตอนนี้เป็นการเฉพาะเพลงหน้าผ้าเนี่ยเขาใช้ในโอกาสนั้นเช่นล่ารื่นเริงนอนเดินทางทางบกทางอากาศเพลงสยามครัวสยามเดินนี่ใช้กับอารมณ์ตัวละครอารมณ์ตอนนี้ครับอารมณ์ตอนที่รู้ว่าโอ้ชะตาจะขาดจะต้องโอ้กลับไปเมืองโอ้จะต้องไปสังราครับอารมณ์ที่สำคัญคืออารมณ์ของประสาทครับเจ้าเมืองเป็นอารมณ์ที่ต่างกว่าความโศกเศร้าทั่วไปทั้งหลายครับผมไอ้ตัวเนี้ยเราขาดครับเราขาดศิลปะตัวนี้ไปจากวงจรของการแสดงโขนเนี่ยเฉพาะเท่าที่เอาหลักฐานนะครับไม่เอาชีวิตสักเล็กน้อยสักเอาเท่าหลักฐานเนี่ยก็ประตกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยของ475ไปแล้วครับปรากฏมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าชื่อเพลงสยามเดินน่ะครับชื่อเพลงสยามครวนน่ะครัวหรือครวนน่ะครวนครวนนะไม่ใช่ครัวนะอันนี้ผมขอทำการโทษไม่ใช่ไม่ใช่ครัวขอประทานโทษสยามครัวครัวนะฮะครัวนะครับผมไอ้สองคำเนี่ยมันสับสนกันอยู่กันอยู่แล้วแต่ว่าในหลักฐานเนี่ยเป็นสยามครัวครับผมครับฮะเพราะมีสิ่งนี้ปรากฏแต่ว่าหลังจากนั้นไม่เคยเห็นเลยครับผมแต่แม้แต่เพลงก็เพิ่งมาได้ยินครับได้ยินเสียงเป็นทำนองอย่างไรเนี่ยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเท่านั้นครับแต่ที่จริงผมเห็นหลักฐานเนี่ยก่อนหน้านั้นครับแต่ว่าก็อย่างว่านะครับความเชื่ออีกอ่ะความเชื่อแหละถ้าเพลงไหนไม่ได้ต่อจากครูละแลดูมันอาถรรพ์มากอ่ะครับแล้วก็เชื่อว่านั้นอีกครับนี่ก็ว่าบังเอิญที่โชคดีที่อย่างน้อยผมคนหนึ่งที่เรียนท่านทั้งหลายได้ว่าครูถ่ายทอดให้ด้วยตัวท่านเองครับเพราะมีโอกาสเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นไม่มีโอกาสรู้เรื่องอะไรอีกแล้วขอบพระคุณครูครับได้ประเด็นได้ใจความทีเดียวผมบอกได้ว่าเราพอของปากของคอที่อาจจะต้องวกกลับมาที่คุยสักรอบถ้ามีเวลาครับเรียนเชิญไปทางผู้กายครับขอภาพต่อไปเลยนะครับภาพต่อไปเราจะคุยกันเรื่องวันนี้พระเอกของงานนี่คือทศกัณฐ์นะครับภาพ
ันนี้ก็คือไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ทศกัณฐ์เนี่ยบทบาทสำคัญตั้งแต่ไปรับสีดาไปอะไรต่ออะไรทีนี้ครูกายครับทางดนตรีท่านมีเพลงของท่านแล้วนะฮะแล้วก็ไม่เจออีกเลยทั้งโขนละครอาถรรพ์เนี่ยเอาเฉพาะถ้าไม่เกี่ยวกับในตอนโขนตอนนี้เนี่ยซึ่งภาษาเราพวกเราเรียกว่าทศกัณฐ์ลมเนี่ยเพราะลมคือความหมายถึงตายนะฮะในภาษาในความเข้าใจคนถ้าไม่เกี่ยวกับอะไรเงี้ยโขนละครตอนอื่นมีไหมที่ต้องห้ามเล่นห้ามอะไรเชิญผู้ใดยกตัวอย่างแนะนำหน่อยครับครับต้องเรียนท่านผู้ชมดังนี้นะฮะโขนกับโขนละครหรือมหรสพการแสดงไทยเนี่ยซึ่งเป็นมหรสพแต่โบราณย่อมมีคนโบราณเขาจะเชื่อเคล็ดลางครับเคล็ดลางจารีตและประเพณีนะฮะอย่างที่ครูตันเรียนว่าสิ่งไหนเป็นมงคลสิ่งไหนเป็นอวมงคลอย่างเงี้ยนะฮะเคล็ดลางต่างๆที่เวลาการแสดงไม่ใช่เฉพาะโขนละครเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราถือว่าถ้าหัวโขนหลุดกลางเวทีเนี่ยถือว่าผู้แสดงจะต้องมีอันเป็นไปจะต้องมีทำพิธีต่อหัวใช่ไหมฮะหรือให้ครูอาวุโสที่อยู่ครูอาวุโสต่อให้หรือแม้แต่การแสดงอื่นๆอย่างเช่นหุ่นกระบอกเหมือนกันหุ่นกระบอกเนี่ยถ้าหัวหุ่นเล่นไปหัวหุ่นหลุดจากหัวขณะที่เล่นก็ถือว่าเป็นอัปมงคลแล้วก็ต้องมีพิธีการต่อหัวเหมือนกันนะฮะนี่เป็นเทปบางหรือหลายๆอย่างที่เราเรียนจารีตประเพณีแม้การตั้งโรงโขนในสายโบราณนี่นะฮะก็จะต้องมีการเส้นสวงบูชาด้วยหัวหมูใบสีเหมือนโรงหนังใหญ่ต่างๆทำพิธีบูชาโรงละครโรงบูชาโรงเรานี้เป็นเคล็ดลางของการแสดงทุกศิลปะการแสดงไทยสมัยก่อนต้องมีเคล็ดลางเคล็ดลางความเชื่อนะครับส่วนอาถรรพ์เนี่ยผมเชื่อแน่ว่ามันเป็นสิ่งบอกเล่านะครับหรือเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ประจวบเหมาะอย่างนี้ทีนี้ทศกัณฐ์เป็นยังไงบ้างนะครับทศกัณฐ์ในความเป็นไทยในความเป็นต้นฉบับอินเดียอยากจะได้ข้อมูลสักนิดทีนี้ในความเป็นเรารับวัฒนธรรมฮินดูมานี่นะครับแต่ว่าเรารับมาหลายกระแสใช่ไหมฮะในมิติของความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าถ้าเล่นตอนที่ห้ามเล่นเลยในการแสดงโขนคือตอนทศกัณฐ์ล้มใช่ไหมฮะตอนทศกัณฐ์ล้มเนี่ยห้ามเล่นเพราะว่าทศกัณฐ์เป็นยักษ์ใหญ่เวลาสิ้นชีวิตเนี่ยจะเป็นอัปมงคลแต่ผิดกับต้นฉบับอินเดียนี่ขอโทษเนี่ยตามมาโขนสดก็ไม่เล่นนะครับอันนี้โขนสดไม่เล่นแต่โขนหลวงเล่นโขนหลวงเล่นโขนหลวงเล่นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยตอนเผาโลกาเนี่ยโขนสดอย่างที่ครูตันบอกว่าไม่มีการเล่นเลยเป็นอัปมงคลแต่โขนหลวงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยรัชกาลที่5เขียนจดหมายชมเจ้าพระยาเทเวศครับเจ้ากรมมหศพแล้วเจ้ากรมมหศพในหนังสืองานศพของหลวงวงเนี่ยลูกเจ้าพระยาเทเวศว่าเจ้าพญาเทเวศจัดโขนตอนสืบมันคาและเผาโลกาดีมาก อย่างนี้สื่อถึงเป็นการแสดงแบบใหม่นะฮะหรือแม้แต่ในสมัยรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์บทโขนตอนเผาโลกาและเล่นสมโภชด้วยนะครับหรือแม้แต่เมื่อครั้งที่กรมศิลปากรใหม่ๆเนี่ยครูเล่นเผาโลกาที่ไม่แน่ใจว่าเล่นที่หอประชุมธรรมศาสตร์เพื่อจะรับพระราชกันตุกะหรือหอประชุมกรมศิลปากรเก่าครูโหมดว่องสวัสดิ์ไปเอาเทคนิควิธีการทำไฟจากคณะงิ้วมาใช้นะฮะในประวัติครูโหมดมีก็แสดงว่าผลหลวงเล่นผลหลวงเล่นนะย้อนกลับมาเรื่องทศกัณฐ์เสียชีวิตเนี่ยเราบอกไม่เล่นแต่ว่าในทางอินเดียเล่นอินเดียเล่นต้นฉบับของอินเดียโดยเฉพาะอินเดียทางใต้เชื่อว่าตอนทศกัณฐ์ล้มเนี่ยเป็นมงคลของเขาตอนตายเกิดเป็นความมงคลเป็นมงคลด้วยเหตุที่ว่าพระรามสามารถชนะทศกัณฐ์ได้แล้วบางที่มีประเพณีในการเผาศพทศกัณฐ์นะฮะทำเป็นหุ่นทศกัณฐ์ใหญ่เลยและมีพิธีเฉลิมฉลองและมีการยิงศรเสียบหน้าอกทศกัณฐ์แล้วสุดท้ายคือเผาศพทศกัณฐ์นะฮะในความเชื่อของอินเดียเหมือนในรูปในจิตรกรรมเลยครับรูปจริงก็จริงนะครับพอโดนศรปุ๊บคาถาคลายตกจากราชรถมาลูกคลายเป็นทศกัณฐ์เหมือนเดิมอันนี้เป็นความเชื่อแต่ละท้องถิ่นแต่เรารับวัฒนธรรมความเชื่อมาเนี่ยเราอาจจะมาปรับปรุงพัฒนากับวิถีความเชื่อของคนไทยเราอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเสริมครูตันอีกสักนิดหนึ่งเชิญครับถ้าดูในศึกษาในประวัติในเรื่องของบ่อเกิดรามเกียรติ์หรืออุปกรณ์รามเกียรติ์บ่อเกิดรามเกียรติ์เนี่ยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
รืออุปกรณ์รามเกียรติ์ของพญาอนุมานราชธนกับเสถียรโอเสถเนี่ยนะครับนักปราชญ์ผู้ใหญ่ในประวัติรามเกียรติ์เนี่ยนะฮะมีความเกี่ยวพันและสัมพันธ์ในเรื่องของคติความเชื่อด้วยนะฮะรามายณะหรือรามเกียรติ์เป็นคติฮินดูครับเชื่อไว้ว่าทศกัณฐ์เนี่ยในคติเดิมเนี่ยทศกัณฐ์อยู่ลังกาใช่ไหมครับอยู่ลังกาทศกัณฐ์นับถือพุทธศาสนาทศกัณฐ์เป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธเพราะอยู่ก่อนลังกาเนี่ยอยู่ก่อนลังกาแล้วก็เป็นเชื่อว่าเป็นการทำสงครามระหว่างศาสนาแต่เป็นวรรณคดีนะฮะในคัมภีร์มหายานเนี่ยนะฮะมหายานหรือคัมภีร์พุทธศาสนามหายานเนี่ยมีคัมภีร์หนึ่งชื่อว่าคัมภีร์ลังกาวตารสูตรเป็นยังไงลังกาวตารสูตรเป็นคัมภีร์ที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปเทศนาโปรดทศกัณฐ์และพูดถึงเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์และการไม่กินเนื้อสัตว์ในความเชื่อของมหายานนะครับอันนี้ย้อนกลับมาว่าทศกัณฐ์ล้มหรือทศกัณฐ์ตายของเราเนี่ยเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์และเป็นอวมงคลครับแต่ว่าในความเชื่อของฮินดูอินเดียเนี่ยเชื่อว่าทศกัณฐ์ล้มหรือทศกัณฐ์ตายเป็นชัยชนะของพระรามเป็นมงคลเป็นมงคลอันอุดมครับนะฮะเพราะว่าพระรามเนี่ยแม้แต่คนฮินดูจะตายหรือริมแม่น้ำคงคาเนี่ยก็จะเอ่ยนามพระรามก่อนพระรามทุกชนะทศกัณฐ์ถือเป็นอุดมมงคลร้องรับสัตยารามสัตยารามทีนี้เสริมครูนิดนึงเมื่อกี้เสริมครูเรื่องเพลงเมื่อกี้เนี่ยย้อนกลับไปเรื่องเพลงพอดีศึกษาเพลงนี้เหมือนกันกับครูแต่ว่าไม่เป็นนักดนตรีเหมือนครูแต่ศึกษาในเรื่องของประวัตินะประวัติของเพลง2เพลงเนี่ยผมเคยไปเรียนสัมภาษณ์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วกัน25ครับเคยไปเรียนหน้าภาคกับคุณครูสมยศโอ้เปี่ยงลาซึ่งเป็นโขนทางนอกทางฝั่งทนเนี่ยนะครับครูสมยศก็เคยเล่าเนี่ยรู้จักชื่อเพลง2เพลงเนี่ยว่าสยามพรวนกับสยามเดินเนี่ยจากครูสยามพรวนสยามเดินแต่ว่าก็บอกครูยังหาต้นฉบับไม่ได้ครูอันนี้เป็นข้อมูลอีกทางนึงในการสัมภาษณ์นะครับว่าครูบอกว่าสยามพรวนเนี่ยใช้ตอนทศกัณฐ์สั่งเมืองที่จะล้มส่วนสยามเดินเนี่ยใช้ตอนพระรามถูกขับก็ได้นะครับแต่ว่าพอสืบค้นเพลงนี้เข้าไปอีกไปเจอในสารสมเด็จในเอกสารสารสมเด็จแต่ว่าท่านใช้คำว่าสยามพรวนสยามเดินนะฮะอันนี้คำสองคำนี้ก็ต้องรอนักวิจัยรุ่นต่อไปที่จะต้องไปศึกษาลึกขึ้นมาได้ผมขออนุญาตโขนตอนนี้จะว่าไม่เคยเล่นก็ไม่ใช่ซะทีเดียวภาคขอผ่านไปนะครับคุณครูสิริพันธ์อัตตาวัชระนะฮะเลยคือก็เราก็ไปเห็นภาพในเฟซนะครับก็ไปเจออุ๊ยนี่คุณครูสิริพันธ์อัตตาวัชระแต่งในทศกัณฐ์เอ๊ะถือศีรษะทศกัณฐ์หน้าอินทิจักรในทศกัณฐ์เนี่ยศีรษะเนี่ยแต่ไม่สวมแต่งหน้าครับแล้วก็ใส่ยอดเหมือนกับพระอินทร์ก็แสดงว่าน่าจะเคยมีแสดงตรงนี้แล้วผมมีภาพศีรษะทศกัณฐ์เสริมขอภาพไปถึงขอภาพอีกนิดนึงภาพเลื่อนมาเลยครับภาพได้ยินนะเลื่อนภาพไปต่อมาเลยไปอีกครับไปอีกครับเลื่อนภาพไปอีกครับอันนี้นี่เป็นโรงละครโรงละครหอประชุมศิลปากรเก่าปรับปรุงเป็นโรงละครสุดแล้วในสุดก็ไฟไหม้ไปแล้วได้ครับภาพต่อไปเลยครับซึ่งเสียดายนะเนี่ยหนังใหญ่ที่ประดับอยู่เนี่ยพระนครไหวนะครับสวยที่สุดตั้งแต่รัชกาลที่2ช่างสกุลเพชรบุรีไหม้ไปกับโรงละครผมเสริมครูตานอีกสักนิดหนึ่งเมื่อกี้หนังใหญ่พระนครไหวเป็นช่างสกุลหลวงนะช่างหลวงช่างสกุลหลวงมาแต่สมัยกาลที่2นะครับบางตัวมีแต่รัชกาลที่1นะฮะแล้วก็เสริมอีกนิดนึงว่าภาพหล่อเลยครับหัวโขนทศกัณฐ์ที่เป็นทศกัณฐ์แปลงเป็นพระอินทร์ศีรษะนั้นน่ะเป็นสิบปีมือของกรมมังปีมาศของกรมมหมื่นบรวัตรนะฮะซึ่งเป็นพระโอรสในพระบิดาเจ้าอยู่หัวนะครับจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นสีเป็นงานปีมาศของท่านเลยนะฮะอยากเป็นกลุ่มหนึ่งถือว่าคนเชียงใหม่ได้ใกล้ชิดผลงานชิ้นเดียวในสยามจะเป็นชิ้นเดียวในโลกในสมัยรัชกาลที่6ก็แสดงว่ารัชกาลที่6จะมีพระราชดำริให้เล่นแต่ว่าก็ด้วยเหตุต้องค้นกันอีกทีนะครับเดี๋ยวภาพต่อไปเร็วๆเลยครับผมอยากจะเห็นครูสิริพันธ์นะครับกดให้ไวอีกนิดนะครับต้องเห็นชายข้างหลังไม่มีมอนิเตอร์ที่จะไม่ได้ยินนะคนประท้วงพลาดนะครับเลื่อนภาพให้หน่อยครับถ้าได้ยินนะครับอาจารย์เขาอยู่หลังบอกผมจะได้ยินอาจารย์ไม่ได้เวลาอาจารย์พูดนะนี่เลยไปแล้วถึงครูแก่แล้วนั้นเดี๋ยวค่อยย้อนมาดูนะครับนั้นผมสรุปว่ามันก็มีร่องรอยการเล่นแต่คราวที่แล้วเนี่ยที่ทำไมคุณครูสิริพันธ์ไม่สวมเพราะว่าเคยได้สัมภาษณ์ว่า
เมื่อลงละครเล่นเนี่ยคุณครูสิริพันธ์ซึ่งเป็นตัวทศกัณฐ์ตัวผู้มากับคุณครูสมศักดิ์ทัตติเนี่ยเป็นมีชื่อด้วยกันมาซึ่งปัจจุบันท่านอุปสมบทเรียบร้อยไปแล้วนะฮะตอนนั้นน่ะครูทางสำนักงานสังคีตอยากให้เล่นแล้วสวมศีรษะนี้แต่ทีเนี้ยศีรษะเนี้ยค่อนข้างจะเป็นศีรษะเล็กที่จะแสดงไว้ข้างหน้าท่านใส่ไม่ได้เพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นโขนหลวงโบราณจะเป็นตัวเล็กๆหน่อยหรือละครหลวงเนี่ยก็จะเป็นเด็กอายุยังน้อยอยู่คนในปัจจุบันเราตัวใหญ่ก็เลยท่านก็ใส่ศีรษะนี้ไม่ได้แล้วก็ทำศีรษะทศกัณฐ์แปลงเป็นพระอินทร์เนี่ยไม่ทันครับผมก็เลยคุณครูเสรีก็เลยให้ท่านแต่งหน้าแล้วก็ใส่ยอดครับแก้ปัญหาไปแล้วก็เล่นตอนสั่งเอาละครับถ้าผู้เกียรติได้รับสูตรฉบับอยู่ในนี้นะครับผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเพราะได้รับความรู้มาจากคุณครูสมศักดิ์นะครับในสูตรฉบับนี้ทศกัณฐ์สั่งลาเนี่ยครับรูปอินทราผลสั่งลาอะไรบ้างในวันนี้เดี๋ยวท่านจะได้ดูแต่ขออนุญาตอธิบายนิดนึงสั่งลาคนแรกคือลาพิเภกลาน้องหลังจากโดนสอนพระรามตกจากราชรถจากรูปอินทร์พอโดนสอนปุ๊บคาถาเสื่อมกลายร่างในทศกัณฐ์เมื่อกี้เห็นรูปมเหสีนามนโทออกมากับนางกาลคีมาบารับศพเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับเมื่อตกตรงนี้ก่อนแล้วพอใกล้สิ้นใจเนี่ยถึงจะสั่งลาพิเภกทำตัวดีๆนะพี่แยกไปพี่เป็นคนอย่างนี้อย่าไปอย่างพี่นะอยู่แล้วใช้สมเด็จพระนารายณ์พระรามเป็นการสั่งลาน้องแต่ว่าในบทเวทพลเนี่ยหลังจากถูกสอนแล้วแต่ในบทคราวนี้เรานำขึ้นมาก่อนหลังจากชูกล่องลงใจเสร็จก่อนจะกลับเข้าเรือนเนี่ยสั่งลาพิเภกซะก่อนนะครับอันนี้สับกันนิดนึงส่วนอีกอันหนึ่งก็คือหลังจากการแสดงที่ตัวทศกัณฐ์กลับไปในเมืองแล้วจะยกออกมาลบแล้วจะแปลงไปหน้าพี่แล้วมีการรำอวดฝีมือนิดนึงนะครับยักษ์ใหญ่ก็ต้องมีการแต่งตัวโชว์ฝีมือของศิลปินเองก็ทศกัณฐ์นุ่งหางหงปกติจะแต่งกายที่เรียกว่าก้นแป้นมีผ้าปิดก้นใช่ไหมคราวนี้แปลงมาพี่ก็นุ่งหางหงและก็รำหน้าพาดเพลงบาสกุลีด้วยซึ่งปกติเขาใช้กันเฉพาะตัวพระหรือพระนางซึ่งท่ารำทั้งหลายก็ถือว่าเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามบทที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำนึงท่านได้ประพันธ์ก็ถือว่าเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะครับทั้งท่ารำก็ดีทั้งตัวทศกัณฐ์ครวญเนี่ยฮะอาจารย์สันตินะครับเสงี่ยมงามที่จะอ่อนจะแปลงเป็นพระอินทร์ก็ดีอาจารย์สมบัติก็ได้ให้ท่าอันนี้ไว้อันนี้ถือว่าคราวนี้สิ่งใหม่ๆเกิดในโขนตอนนี้เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้ผมขอไปอาถรรพ์ทางด้านมโหรสพอีกด้านหนึ่งภูสุรินทร์ครับอาถรรพ์ของคุณไทยเป็นยังไงบ้างอยากจะรู้เชิญเลยครับผมก็เกิดไม่ทันครับจริงๆถามว่าทันผมก็เกิดไม่ทันแต่ว่าอย่างที่ครูไก่ได้พูดนะครับว่ามันถึงที่ภาพที่คิดนะฮะและที่เป็นบอกเล่าออกมาเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ทันผมก็ฟังจากคุณพ่อฟังจากคุณปู่เล่าให้ฟังท่านที่เห็นเนี่ยก็คือในแก่ตะปะทะวันนี้เป็นผู้ที่เริ่มสร้างบุญในปี2444ครับโอ้โหเก่ากันนะฮะคุณแกเป็นละครคนหนึ่งเป็นตัวเจ้าอ๊อฟมรกตทั้งตัวประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ได้เห็นหุ่นไทยอ่ะในสี่ประเภทหุ่นหลวงหุ่นเล็กหุ่นกระบอกและหุ่นละครเล็กสุดท้ายเนี่ยท่านยังอยากให้หุ่นมีชีวิตก็เลยคิดทำหุ่นขึ้นมาครับนะฮะภาพต่อไปเลยครับอยากดูภาพหุ่นต่อไปเลยครับฮะเอาละก็เลยที่ทำหุ่นขึ้นมาเป็นรูปแบบของหุ่นสามตนเชิดต่อหุ่นหนึ่งตัวนะฮะเพื่อทำให้หุ่นมีอิสระแล้วก็สามารถเชิดได้ทำก็ทำไปนะทำไปจนทั้งมือทั้งหงิกทั้งสิบนิ้วหงิกหมดตอนนี้พอสิบนิ้วก็ทำไปต่อไม่ได้แล้วก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่เขาก็ทำเนี่ยจับไฟเรื่องแต่พ่อไล่บอกว่ายังทำอยู่นะฮะแต่ว่าทีที่ทำแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้แต่มันทำไปมันแทนที่มันหายไปหมดละเส้นหนักจะยึดก็ได้นะฮะสมัยก่อนใช้ไม้ใช้อุปกรณ์เนี่ยเป็นไม้เนี่ยหุ่นสมัยครูแกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับฮะเป็นรูปแบบนี้ครับผมนะครับแล้วก็ทำไปเราก็เป็นความคิดของคนโบราณว่ากลัวว่าคนจะเอาไปทำวิธีวิลาวิชาเอาไปทำของใส่อะไรครับก็เอาหุ่นทั้งหมดทำไว้200ตัว170ตัวเนี่ยเอาผ้าขาวปูแล้วก็หุ่นบางๆแล้วก็เอาหินทับไว้แล้วก็ผูกเวลาสองยามก็เอาไปลงเรือไปที่แม่น้ำเจ้าพยาทำไปไหนครับจะเรือทิ้งแม่น้ำเอาไปทิ้งแม่น้ำครับหมายความว่าจะเลิกเล่นแล้วก็เอาหุ่นจำเริญน้ำทิ้งหมดเลยอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าทำไมถาม
ว่าทำไมต้องเอาเดียวเรือทิ้งแม่น้ำนะฮะแต่แล้วเหลือไว้แค่70ตัวได้30ตัวไอ้ส่วนที่เหลือเอาไปไหนต่อก็ยกให้กับลูกสะใภ้เมื่อกี้ท่านเมื่อกี้นี้คือย่าหยิบย่าหยิบย่าหยิบเป็นลูกสะใภ้ในทุ่งอยู่ในทางบ้านเนี่ยก็คือลูกสาวรับสืบทอดจากโรงแรมนะฮะแล้วก็30ตัวเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่อยู่ที่ที่เมืองโบราณส่วนหนึ่งได้มาอยู่กับคุณพ่อคุณไหมครับคุณครูเฉลยตอนที่จะอยู่เมืองโบราณก็มาอยู่ที่คุณพ่อผมก่อน30ตัวเนี่ยครับเมื่อปี2017แล้วถ้ามาอยู่แล้วนี่มีอะไรอาถรรพ์อะไรเกิดขึ้นไหมตอนผมตอนนั้นผมอายุประมาณ8ขวบตอนนั้น8 9ขวบนะฮะแล้วผมก็เห็นว่าเอ๊ะหุ่นเนี่ยที่เขาส่งยกมอบให้ผมพ่อยายหยิบมาให้เลยนะฮะปี2017ครับมาให้แล้วก็เอาไปตั้งที่บนบ้านพี่ชายผมคนที่3ชอบครับหยิบตัวหุ่นทศกัณฐ์ครับเชิญครับแขนตะกร้าในตัวตุ้ยลงลงไม่ได้ครับครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอีกครับครับคุณพ่อก็ต้องจุดธูปขอสมานึกถึงรูปอาจารย์ไหมชาวบางหนึ่งก็ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราบอกไม่ได้ว่ามันเป็นอาถรรพ์อะไรเป็นอาถรรพ์หรือเป็นเรื่องมาเจอบอกไปกินอะไรมาไปทำอะไรมาบางทีอาจจะพร้อมกันก็ได้คุณพ่อตัดสินใจทุกขอทำอยากการอนุรักษ์หุ่นละครเล็กไว้ครับทำหุ่นได้50ตัวมีอะไรเกิดกับพ่อไหมเวลาทำหุ่นโดยที่ขอไม่มีฮะไม่มีแกทำแล้วนิ้วแกก็มาอย่างเงี้ยทำงานมากนิ้วก็ล็อกนิ้วก็เคลื่อนไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันในฐานะเราเป็นรุ่นใหม่แต่แกก็ทำไปจนกระทั่งเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี2542ไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านก็เอาหุ่นไปทั้งหมดเลยเหลืออยู่แค่หุ่นสองตัวใช่ไหมสองตัวคุณเหลือสามตัวตัวฤาษีเนี่ยอยู่ที่บ้านผมครับเพราะผมชาวบ้านอยู่ข้างนอกตอนนี้เนี่ยคนที่เอาหุ่นกลับมามีชีวิตใหม่คือคุณครูโจหลุยคุณครูสากลเยียวสดซึ่งท่านก็ได้ถึงอนิจกรรมไปแล้วนะแต่ก็คนท่านกับคนไปแล้วท่านนี้คนทำต่อไปรุ่นคุณเหลือคุณครับอาถรรพ์ต่างๆคุณคิดว่าจะมาถึงคุณทำไมท่านพูดอย่างนั้นครับผมพูดเหมือนตรงวิชาการเออผมมีแต่คิดว่าจะได้ไหนขอดูมือคุณหน่อยได้ไหมเนี่ยตอนนี้คือผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังใส่แหวนได้สวยอยู่ได้ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกผมจะเกิดขึ้นอะไรก็เกิดครับผมไม่ได้ดูถูกแล้วไม่ลบผมทำหุ่นละครเล็กเรื่องพระมาตาตำนานพระราหูตัวขาดนะฮะตัวขาดผมเนี่ยเป็นคนวิ่งหาคนตัวขาดผมทำเรื่องขาดมาสองเรื่องแล้วนะกำเนิดพระคเนศคอขาดหัวขาดผมเลยคิดว่าหุ่นละครเล็กทำได้นะฮะแล้วเรื่องนี้มีนักดนตรีคนหนึ่งรุ่นเดียวกับคุณผมมาถึงเมื่อวานสองวันนี้เถียงกับผมครับอ๋อแต่คุยกันอยู่ว่าทำไมทำเรื่องนี้แล้วที่อาจารย์บอกว่าเพลงสองเพลงอยากให้คนรุ่นหลังได้ฟังแต่ไม่มีใครกล้าทำตัวแสดงก็ยังไม่กล้าที่จะแสดงเดี๋ยวผมไปหาผู้กล้ามาก่อนแล้วกันตอนนี้เก็บไว้ก่อนผมบอกเขาว่าอันนี้พูดเรื่องความรู้สึกจริงๆบอกว่าเขาบอกว่าถ้ามีคนกล้าเล่นเขาก็กล้าทำกล้าแสดงกล้าดูแทนได้ทำดูไม่ได้ท้าทายไม่ได้ท้าทายครับผมเชื่อความเจริญจะเกิดขึ้นกับเยาวชนรุ่นหลังที่จะคือคราวนี้นะผมเชียร์อาจารย์คำนึงปอสองคำนึงสนใจว่าถ้าทำเนี่ยครับขอทำให้ครบบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการแสดงแล้วก็ในแง่มุมของการศึกษาหาความรู้ว่าผมไม่แน่ใจว่าน้องๆที่มานั่งดูเป็นนักศึกษาต่อไปเนี่ยเกิดอยากจะค้นคว้าอยากจะทำอะไรต่อไปเนี่ยจะได้มีร่องรอยไว้สักนิดก็ยังดีนะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยหลังจากร้อยกว่าปีแล้วเชียงใหม่ได้เล่นทศกัณฐ์สังเมืองและรูปอินทราครวญเนี่ยมันจะได้มีงานวิจัยอะไรเกิดขึ้นในสายนาฏศิลป์ศิลปกรรมเราบ้างดนตรีเราบ้างก็ยังดีนะครับขอต่อยนิดนึงเมื่อกี้มีผู้ไปบอกถ้าคนเล่นไม่ได้ผมจะหุ่นเล่นจริงคุณเจ้าหุ่นเล่นคุณน่าหากันนะแล้วปากคุณเจ้าหุ่นเล่นนะเขาบอกแล้วคุณใช่สิคุณเป็นหุ่นคุณก็เล่นได้บอกอย่าลืมนะไอ้สามคนที่เชิดอ่ะชี้มันได้สามคนนะเราก็คุยกันไม่ดีสามคนไม่เป็นไรครับผมเอาละครับพอปากผมพอนะครับพอจะเป็นพื้นฐานที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมจะต้องห้ามต้องอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเป็นดุลพินิจของท่านผู้ชมโดยพวกผมเนี่ยเป็นศิลปินผมเองก็ยึดถือจารีตประเพณีส่วนหนึ่งการศึกษาหาความรู้การวิจัยหาคำตอบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องทำเพื่อตอบสังคมและก็เพื่อให้วัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์ของเราเนี่ยมีทั้งความสวยงามมีทั้งวิชาการแล้วก็อยู่กับคนไทยเราไปนานๆผมอิจฉาคนเชียงใหม่นะครับแม้ตัวจะรอบเดียวแต่ว่าตั้งแต่ผมเล่นโคเรียโคนมาเนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่เคยได้ดูในโรงละครเก่าที่ไฟไหม้เปิดไม่ทันเลยโรงละครใหม่ก็ผมก็ไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นท่าน
วันนี้ถือว่าท่านมาท่านไม่เสียเวลาแน่นอนครูครับก่อนเราจะลาไปให้ฝากทิ้งท้ายสักนิดนะครับก่อนที่จะเบรกแล้วเราก็จะได้กลับมาชมทศกัณฐ์สั่งลารูปอิฐาควรกันให้เต็มอิ่มนะครับเรียนเชิญขอบคุณครับผมคงไม่ทิ้งท้ายนะครับผมทิ้งตัวเลยนะครับเพราะว่ามานี้ถ้าจะฟื้นขึ้นได้หลักวิชาการทั้งหลายมีเต็มแผ่นดินอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์งานนี้อย่างไรเสียไม่สุขปัญญาแน่ๆอย่างน้อยที่สุดต้นทุนมาครึ่งหนึ่งดนตรีมีความสมบูรณ์แล้วอย่างน้อยที่นี่ที่วิจารณศิลป์เชียงใหม่นี้ได้รับการถ่ายทอดไปแล้วผมมาถ่ายทอดไปให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอทิ้งทวนเลยครับสังคมเราขาดความสมบูรณ์อยู่หน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับรับเต็มๆเพราะฉะนั้นความหวังต้องฝากไว้กับท่านครับครับขอบคุณครับไว้โอกาสหน้าผมคงต้องหาเรื่องมานั่งคุยนะครับโอกาสนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับทั้งหมดขอกราบสวัสดีครับ